ผ่านไปแล้วประมาณ10วันนะคะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางความเศร้าสลดที่เกิดขึ้นถึงแม้จะผ่านไปแต่ว่าคนก็ยังตั้งคำถามว่ามาตรการจากนี้ไปควรจะต้องรับมืออย่างไรนะครับ ช่วงนี้ดิฉันเชิญคุณคณิศบุญยพานิช์บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนประเมินสถานการ์ค่ะคุณคณิศคะเรื่องของเหตุสังหารหมู่ที่หลองบูล,ลําพูคนก็อาจจะอดเทียบเคียงไม่ได้กับเหตุกราดยิงที่โคร,ราชที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคคสําหรับคุณคณิศเองที่ติดตามข่าวสืบสวนสอบสวนมาตลอดเนี่ยเห็นความต่างความเหมือนถอดบทเรียนออกมาได้อย่างไรบ้างคะต้องต้องพูดว่าในช่วงแรกๆของการเกิดเหตุครับเราสังคมคงอยู่ระหว่างความโศกเศร้า และศึกษาว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปแบบไหนยังไงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่านักวิชาการนักอญญายวิทยาหลายคนนัก,กจิตวิทยาหลายคนคงกาลังตั้งคําถามว่าอะไรเป็นแรงผลัก<ๆ>อะไรเป็นแรงจูงใจหรืออะไรเป็นสิ่งกระตุน้นสิ่งเราให้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์หนองบุรลพูคือถ้ามองดูในรอบ20ปีนะคุณนัฐาเรามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นการฆาตกรรมหมู่แบบนี้สองเหตุการณ์ และถ้าดูในรอบ5ปีเนี่ยทั้ง2เหตุการณ์อยู่ในรอบ5ปีเลยคือเหตุการณ์ที่โคราช<ฆ>เกิดเมื่อปี63นะครับเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูเกิดในปี65ห่างกันไม่กี่ปีเท่านั้นเองแล้วก็มันมีทั้งความเหมือนและความต่างถ้าดูจากปัจจัยของเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ครับมีอยู่2-3ปัจจัยเท่านั้นเองสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธแน่นอนอผู้ก่อเหตุทั้งส เหตุการณ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่โคราชเป็นเจ้าหน้หาที่ทหารที่หนองบัวลำพูเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองคนมีความถนัดเรื่องของการใช้อาวุธครอบครองอาวุธนะครับนี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่สองที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือที่หนองบัวลำพูเนี่ยประวัติของผู้ที่ไปก่อเหตุเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องการใช้ยาเสพติดในอดีตรวมทั้ง มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับคือแรงจูงใจหรือแรงผลักหรือที่เขาเรียกว่าแรงกระตุน้นทําให้เกิดการก่อเหตุได้ถ้าเราเทียบกันทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคือผู้ก่อเหตุกระทำความผิดคนเดียวเลยในใน,ในทางปฏิบัติด้านอญญาชญวิทยาเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการแบบ lone wolf หรือหมาป่าเดียวดายคือการทำผิดคนเดียวเลยไม่มีผู้ร่วมกระทําความผิดด้วยนับนิดนี่เหมือนกัน ที่เหมือนกันอีกคือผู้ที่เป็นผู้สูญเสียส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่หนองบุรลมูนเห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนั่นหมายถึงว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอเป็นกลุ่มเปราะบางมากนะคะไม่มีทางต่อสู้เลยไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้เลยเพราะว่าเป็นเด็กเล็กมากอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบ ประเด็นที่มีคำถามมากว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นทั้งสองเหตุการณ์ถ้าดูจากกรณีของโคราชก่อนกรณีของโคราชเนี่ยต้องในในข้อเท็จจริงแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกช่อโกงเรื่องเงินส่วนต่างจากการซื้อบ้านก็เลยลงมือก่อเหตุกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อบ้านรวมทั้งผู้บังคับบัญชาในหน้าที่เกิดขึ้นในบ้าน หลังจากนั้นไปก่อเหตุตามรายทางเนี่ยล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกับโครงการจัดสรรบ้านเช่นไปตามครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปสร้างความเสียหายในพื้นที่เหล่านั้นด้วยเช่นในบ้านที่มีการเจราจาเรื่องตกลงการเงินค่าส่วนต่างบ้านในวัดในห้างสรรพสินค้าเมื่อศึกษาแล้วก็จะพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านบางคนครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นด้วยแต่ เขาไม่ได้ลงมือแค่นั้นอันนี้ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการก่อเหตุเนี่ยเขาไปลงมือกับคนอื่นๆด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้คือที่โคราชที่หนองบัวลำพูข้อมูลที่ดูจากคําให้การทั้งเพื่อนร่วมงานที่แน่นอนเขาเป็นตํารวจอ,อยู่ในกรุงเทพสอนอญาวา2ปีไปอยู่ฝ่ายสืบสวนสอน,อนลุมพินีอีก2ปีแล้วถึงจะย้ายไปที่หนองบัวลำพูคําให้การจากเพื่อนร่วมงาน บอกว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแต่แน่นอนครับมีความเินโรคส่วนตัวสูงมีเป็นคนที่ไม่ไม่พูดกับใครมากไม่มีเพื่อนเยอะย้ายไปอยู่หนองบัวลำพูก็พบประวัติที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดแต่วันเกิดเหตุมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยก็พบว่าวันเกิดเหตุเขาต้องเดินทางไปศาล เพื่อขึ้นสารพี่นาคดียาเสพติดเราต้องไปหาหนังสือรับรองเพื่อรับรองความระพฤติเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นมีข้อหาเพียงข้อหาเสพเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อหาค้าแต่แน่นอนว่าเป็นข้อหาเสพแล้วหนึ่งแม่เป็นราชการก็ต้องถูกให้ออกจากราชการแล้วต้องไปหาเอกสารในการรับรองมีคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงของการความพยายามในการที่จะช่วยตัวเองเราเรากำลังเห็นคนที่มีประวัติพังพังทั้งสองคนเลย ทั้งโคราชเนี่ยแน่นอนเขารายไดอ้อาชีพการงานอาจจะมีผลกระทบเงินทองที่เคยเก็บว่าเพื่อจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยมันหมดเลยแล้วถูกช่อโกงเข้าไปอีกอันนี้เราเห็นคนกําลังพังชีวิตที่กําลังพังๆแต่คําถามก็คือจากนี้ไปคนก็คงจะตั้งคําถามว่าแล้วจะทํำยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ารอยอีกเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะพรึงแล้วก็ครับ เป็นโศกอนาตกรรมสาหรับสังคมไทยมากแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าน่าจะมีวาระแห่งชาติในการคุมอาวุธปืนคุมคยาเสพติดมีมาตรการที่เด็ดขาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะช่วยได้จริงไหมคะประ,ประเด็นสําคัญคือเรื่องยาเสพติดแน่นอนปืนเนี่ยไทยเป็นประเทศที่ครอบครองปืนมากที่สุดในอาเซียนนะครับแล้วมีปริมาณปืนมากที่เราเห็นเนี่ยเป็นปืนที่อยู่ในความครอบครองที่มีใบยอนุญาต แต่ปืนที่เรียกว่าปืนนอกใบอนุญาตหรือปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าเรามองเห็นภาพนะครับจะเห็นว่ามีการโฆษณามีการขายกันในออนไลน์อย่างเป็นล่ําเป็นสันซึ่งมีทั้งหลอกลวงช่อโกงก็มีนะครับไม่ใช่ขายจริงแต่ว่าบางส่วนก็มีการขายจริงก็มีเหมือนกันถ้าย้อนไปดูในรอบ4ีหปีเนี่ยพบว่าคดีที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนที่เป็นปืนผิดกฎหมายเนี่ย ในรอบ4ปีนะครับเกือบ90,000คดีขณะที่เป็นปืนถูกกฎหมายเนี่ยแค่25,000คดีนั่นแปลว่าอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีมากพบอกับปืนที่ถูกกฎหมายหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนี่ประเด็นแรกที่เจ้าหน้าที่ต้องจริงจังละว่าจะทำยังไงหลังจากเกิดเหตุก็มีมาตรการที่ค่อนข้างจะดูเข้มงวดขึ้นมาบ้างแต่ดูต้องดูต่อนะครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าถ้าจะครอบครองปืน ต้องไปศึกษาต้องไปมีใบอนุญาตด้านการตรวจสุขภาพจิตซึ่งนั่นคือขั้นตอนวิธีการแบบนี้หลายประเทศทําไปแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับถ้าคุณจะครอบครองอ,อนุญาตปืนเนี่ยจะต้องใบ,บตรวจคุณสุขภาพจิตทุกๆ3าเดือนในไทยก็จะเริ่มปฏิบัติแต่ต้องดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนการครอบครองใบอนุญาตทุกวันนี้เราไม่มีให้อนุญาตให้พกพาปืนไปในที่สาธารณนะเว้นเจ้าหน้าที่อย่างเดียว แล้วแต่ก็มีปัญหาอีกว่าแล้วเจ้าหนะ้าที่ที่ต้องออกจากราชการแล้วเนี่ยจะทํายังไงกับปืนที่เขาเคยมีหมอนุญาตหรือจะริบคืนไหมแต่ถ้าปืนหลวงแน่นอนต้องคืนแต่ถ้าปืนส่วนตัวเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้คือประเด็นสําคัญในเรื่องของอาวุธอีกประเด็นนึงครับคือเรื่องยาเสพติดปฏิเสธไม่ได้ว่าเราประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาด้านยาเสพติดมานานมากแล้วถ้าดูว่าการประกาศสงครามยาเสพติดในรอบนี้โดย คุณประยุทธ์เนี่ยว่าสงครามยาเสพติดปี65จะเหมือนหรือจะต่างกับสงครามยาเสพติดตอนปี40ตอนประกาศวตอนปี46นะครับตอนยุคคุณทักษิณเนี่ยการทำสงครามยาเสพติดก็มีคำถามมากมายในด้านสิทธิทมนุษยชนว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ่ะจริงหรือไม่จริงหรือเป็นการตัดตอนหรือไม่เทียบเคียงจากรายละเอียดของสถิติคดีที่เกิดขึ้น ในช่วงนั้นพบว่าจํานวนคดีที่เป็นคดีอาญากรรมด้านอาวุธปืนสูงขึ้นมากแล้วก็มีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นแปลว่ายิ่งทําสงครามยิ่งทําให้การเกิดเหตุมากขึ้นหรือเปล่าหรือมาตรการที่คุณประยุทธ์จะเรียนรู้จากการทําสงครามยาเสพติดตอนยุคคุณทักษิณเนี่ยจะเปลี่ยนหรือจะต่างออกไปหรือไม่ยังไงประเด็นสําคัญไม่ใช่อยู่แค่มาตรการครับตัวยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านเนี่ยก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น มีราคาที่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ราคาถูกลงเรียกได้ว่า10เม็ดเนี่ยหนึ100บาทจากเดิมนะครับเม็ดหนึ่งสองบาทในในห้าปีสิปีที่ผ่านมาเข้าถึงง่ายขึ้นมากเลยนะคะ,ะจะเรียกว่าเข้าถึงง่ายเนี่ยอย่างอย่างคุณน้าถ่ายอย่างผมเข้าไม่ถึงเพราะว่าแต่ว่าจะเข้าถึงเฉพาะคนที่คุ้นเคยหรือสามารถเข้าถึงได้แล้วเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงได้มากกว่าด้วยนะครับเพราะว่า ราคามันถูกลงมากนี่ราคาขายปลีกยอยู่ที่ไม่ถึง1 0บาทต่อเม็ดแต่ถ้าเป็นราคาขายส่งเนี่ยเท่าที่ศึกษาดูต่ํากว่า5บาทแล้วถ้าราคาต้นทุนจากการผลิตเนี่ยเม็ดหนึ่งห้าสิบตังค์นะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตสารตั้งต้นของการผลิตวันก่อนปปอสอ,ออกมาพูดถึงสารตั้งต้นก็คือโซเดียมไซยาไนด์ที่เป็นส่วนผสมในสารเคมีสําหรับการผลิตยาบ้านเนี่ยพบว่ามันมีปริมาณการลักลอบการนาเข้าที่สูงขึ้น นี่ประเด็นที่1เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตก็ผลิตได้ง่ายขึ้นจะเรียกได้ว่าปริมาณการผลิตต่อ1เครื่อง1เครื่องจักรนะครับในพื้นที่ชายแดนคงมีเยอะมากในกลุ่มที่ผลิตยาเสพติดต่อ1เครื่องจักรเนี่ยสามารถผลิตได้ประมาณ7ล้านเม็ดต่อวันนั่นแปลว่าถ้าผลิตกันทุกวัน30วันเนี่ยเกือบ200ล้านเม็ดต่อเดือนที่พบในการนําเข้าในไทยเนี่ย มีไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นเองที่จับได้นะครับแต่ที่หลุดลอดจากการจับควบคุมได้เนี่ยอีกมากแค่ไหนแล้วไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้ายาเสพติดไปสู่ประเทศต่างๆเช่นเดียวกันครับค่ะก็เป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ที่เศร้าสลดอย่างมากสําหรับคนไทยนะคะและเป็นถือว่าเป็นบทเรียนที่จะต้องหาทางรับมือกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยอีกในอนาคตค่ะวันนี้ขอบคุณคุณคณิตมากค่ะ